กลับมาติดตามชงข่าววันเสาร์กันต่อนะครับกับบรรยากาศมหาสงกรานต์13เมษายน2567นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เล่นน้ำกันแบบเต็มพิกัดวันแรกแล้วกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้บางหลายพื้นที่ก็จะเล่นกันไปก่อนนะฮะซึ่งวันนี้ทีมข่าว Workpoint ไปเกาะติดเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันสดๆเลย4จุดด้วยกันในกรุงเทพมหานครนะฮะเดี๋ยวให้ดูพร้อมกันนะครับอย่างวันนี้มีน้องเนยณัชนิดเทียนน้อยน้องฟิลจิราเมศน้องเบนซ์พรชัยแล้วก็คุณกวางอริสาด้วยนี่คุณผู้ชมฮะน้องเนยณัชนิดอยู่ที่ไอคอนสยามมีการจัดงานใหญ่เลยนะฮะเดี๋ยวงานอะไรค่อยไปดูมีที่สยามสแควร์น้องเบนซ์พรชัยอยู่น้องฟิลจิราเมศอยู่ถนนข้าวสารแล้วก็คุณกวางอริสาอยู่ที่สีลมนะฮะดูที่แรกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสดจากไอคอนสยามติดตามกับน้องเนยณัชนิดเทียนน้อยนะครับขอบคุณค่ะพี่เบนซ์คะพามาดูบรรยากาศที่บริเวณศูนย์การค้าไอคอนสยามนะคะบริเวณลานลิเวอร์พาร์คในวันนี้ต้องบอกว่าการเล่นน้ำสงกรานต์ในวันนี้เนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักนะคะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเด็กเล็กผู้ใหญ่นะคะเต็มไปหมดเลยหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงสายให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศสดๆขณะนี้นะคะตรงนี้คือบริเวณด้านหน้าลานลิเวอร์พาร์คนะคะต้องบอกว่าโอ้โหเด็กน้อยเนี่ยเตรียมปืนฉีดน้ำกันมานะคะแต่งตัวสวยกันมาเลยไม่มีใครกลัวสภาพอากาศแดดร้อนจัดขนาดนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศสดๆตรงนี้นะคะจะบอกว่าตรงไอคอนสยามเนี่ยนะคะนอกจากเขาจะมีลานเล่นน้ำแล้วนะคะเขายังมีกิจกรรมอื่นๆด้วยมีฟู้ดทรัคมีมินิคอนเสิร์ตด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะ17 นาฬิกาที่จะถึงนี้เดี๋ยวจะมีขบวนแห่นางสงกรานต์มโหธรเทวีด้วยนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าความพิเศษคือคุณเบลล่าลานีนะคะจะมาเป็นนักแสดงที่เป็นนางสงกรานต์ในวันนี้แต่ละคนเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับทางประชาชนสักนิดหนึ่งดีกว่าสวัสดีค่ะคนไทยไหมคะเป็นยังไงบ้างวันนี้สนุกไหมคะพี่มาค่ะมาตั้งแต่กี่โมงคะพี่น่าจะสักชั่วโมงนึงแล้วมั้งคะเนี่ยสักชั่วโมงถึงแล้วเหรออันนี้ไม่ใช่คนไทยค่ะเด็กๆชอบไหมคะได้ถามไหมชอบมากค่ะชอบอะไรบ้างชอบอะไรบ้างคุณพี่ชอบโมจิค่ะโอเคหนูชอบอะไรบ้างหนูชอบอะไรบ้างสนุกไหมลูกสนุกค่ะสนุกครับโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะชมภาพบรรยากาศสดๆตอนนี้ก่อนนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวอย่างที่บอกไปค่ะเมื่อ17นาฬิกาที่จะถึงนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมีการแห่นางสงกรานต์ด้วยนะคะบรรยากาศที่ไอคอนสยามวันนี้ต้องบอกว่าใครที่อยากจะร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ในกรุงเทพนะคะต้องบอกว่ามันสนุกจริงๆค่ะคือแต่ละคนเห็นนักข่าวไม่ได้นะคะฉีดกระแหลกลานเลยสงกรานต์ไอคอนสยามนะคะจัดตั้งแต่วันที่10ถึง21เมษายนนะคะสำหรับใครที่ไม่รู้จะไปที่ไหนไอคอนสยามตอบโจทย์สามารถนั่งรถมาได้หรือขับรถมาได้เลยนะคะที่ศูนย์การค้ามีบริการจอดรถด้วยค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่ไอคอนสยามนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปร่วมสนุกก่อนนะคะไม่ไหวแล้วค่ะจากไอคอนสยามเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะไปต่อกันที่สยามสแควร์น้องเบนซ์พรชัยอยู่แล้วนะครับเชิญเลยครับน้องเบนซ์ครับเริ่มแล้วอย่างเป็นทางการนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับงานสงกรานต์สยามผ้าขาวม้าอยู่เย็นเป็นสนุกนะครับที่สยามสแควร์วันแห่งนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศตอนนี้โอ้โหสุดยอดฮะคึกคักมากๆมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับต่างทยอยเดินทางกันเข้ามาในพื้นที่เนี่ยยังไม่ขาดสายเลยนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศด้านหลังสดๆตอนนี้เลยนะฮะคือตั้งแต่เวลา13นาฬิกาที่ผ่านมานะครับงานได้เริ่มนะครับโดยได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนะครับมาเป็นประธานในการเปิดพิธีนะครับรวมถึงมีการแห่ขบวนส่งน้ำพระให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยได้ส่งน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับวันสงกรานต์ปี2567ปีนี้นะครับคุณผู้ชมครับอีกทั้งวันนี้นะฮะตั้งแต่เวลา16นาฬิกายาวไปจนถึง22นาฬิกาคุณผู้ชมต้องบอกว่ากิจกรรมคอนเสิร์ตจากดาราศิลปินนักร้องเขาจัดเตรียมไว้ให้เดี๋ยวเราไปสอบถามกับประชาชนกันหน่อยเออเจอแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสัมภาษณ์สดๆเลยมาจากไหนกันสาวๆมาจากบางนาค่ะมาจากบางนาทำไมถึงนัดมาเล่นกันที่นี่วันนี้เพราะว่ารู้สึกว่าสยามปลอดภัยค่ะเพราะว่าไม่มีการเล่นแป้งแล้วก็เรื่องการแต่งกายอ๋ออย่างกฎที่เขาว่าใช่ไหมว่าสงกรานต์ปลอดภัยไม่โป๊ไม่แป้งไม่เปื่อยและที่สำคัญไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยอ๋อแล้วเป็นยังไงบ้างพอบรรยากาศเข้ามาแล้วคึกคักไหมคึกคักดีค่ะคนเยอะแล้วก็สนุกไปไหนกันต่อบ้างก็ไปไหนเดินต่อแล้วก็เดี๋ยวกลับแล้วโอเคได้ขอบคุณนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เขาว่านะฮะคอนเซ็ปต์นะครับ
สืบสานวัฒนธรรมด้วยที่สำคัญเชิญชวนนะฮะให้แต่งกายชุดไทยพาดผ้าขาวม้าเหมือนผมที่พาดผ้าขาวม้ามาแล้วนะฮะแล้วก็มาร่วมสนุกกันซึ่งงานนี้นะฮะเขามุ่งเน้นนะคะเป็นสงกรานต์ปลอดภัยไม่โป๊ไม่แป้งไม่เปื่อยและที่สำคัญไม่มีแอลกอฮอล์นะครับลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยมาได้เลยงานเขามีจนถึงวันที่15เมษายนนะครับประตูงานเนี่ยเปิดตั้งแต่11นาฬิกายาวไปจนถึง22นาฬิกาหรือว่า4ทุ่มแล้วฮะคุณผู้ชมใครตัดสินใจอยู่บอกเอ้ยอยู่กรุงเทพจะไม่รู้จะไปเล่นน้ำที่ไหนนี่นอกจากข้าวสารแล้วที่สยามสแควร์วันแห่งนี้เขาก็จัดงานนะฮะเชิญชวนครับขอบคุณคุณเบนซ์พรชัยนะครับนั่นคือบรรยากาศที่สยามสแควร์นะครับ PMCU ร่วมกับ BEX ในการจัดงานสงกรานต์สยามผ้าขาวม้าอยู่เย็นเป็นสนุกนั่นเองนะครับปีที่แล้วก็จัดปีนี้ต่อเนื่องกันเลยนะฮะส่วนอีกจุดนึงนี่พลาดไม่ได้นะครับก็คือที่ถนนข้าวสารกรุงเทพมหานครน้องฟิวจิราเมฆนะฮะตอนนี้อยู่ที่นั่นแล้วเชิญเลยครับน้องฟิวครับครับคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศวันแรกอย่างเป็นทางการที่ถนนข้าวสารเขตพระนครกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งบรรยากาศเท่าที่เห็นครับตอนนี้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทยอยเดินทางมาที่นี่กันอย่างเนืองแน่นเลยครับคุณผู้ชมท่ามกลางอุณหภูมิ38องศาเซลเซียสวันนี้ต้องถือว่าค่อนข้างที่จะร้อนนะครับแต่ถึงว่าจะร้อนขนาดไหนครับแต่นักท่องเที่ยวไม่หวั่นครับแบบนานทีงานสงกรานต์จะบรรจบมาถึงปีนี้นะครับยังไงก็ต้องเล่นน้ำให้มันชื่นใจกันหน่อยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศตรงบริเวณนี้กันสักนิดครับคุณผู้ชมนี่เป็นบรรยากาศสดๆที่ถนนข้าวสารนะครับมีภายใต้ชื่องานข้าวสาร World Water Festival UNESCO 2024นะครับคุณผู้ชมทีมข่าว Workpoint เดินเข้าไปสำรวจบรรยากาศภายในงานที่ถนนข้าวสารครับพบว่ามีบูธอาหารบูธขายปืนฉีดน้ำจุดเติมน้ำและบูธเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากมายหลายจุดนำมาวางขายอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวครับคุณผู้ชมและนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังพบว่านักท่องเที่ยวบางรายยังมีการนำปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเข้ามาเล่นครับคุณผู้ชมทั้งที่จะมีมาตรการเตือนแล้วว่าห้ามนำเข้ามานะครับแต่ก็มีบางรายครับนำเข้ามาคุณผู้ชมเจ้าที่ตำรวจก็คุมเข้มครับจึงยังส่วนแป้งครับเจ้าที่ตำรวจมีการคุมเข้มจึงยังทำให้ไม่พบครับคุณผู้ชมนอกจากนี้นะครับผมยังได้พูดคุยสอบถามกับน้องขวัญครับอายุ19ปีเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาจากอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรสาครนะครับคุณผู้ชมสมุทรปราการครับขออภัยกล่าวว่าตนมาร่วมงานเล่นน้ำที่ถนนข้าวสารเป็นครั้งแรกครับบรรยากาศเมื่อคืนและวันนี้สนุกมากครับถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนแต่ก็ไม่มีผลแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามครับอยากขอร้องให้นักท่องเที่ยวลดการฉีดน้ำเข้ามาที่ตาครับวอนขอให้ฉีดน้ำเบาๆกว่านี้หน่อยตอนนี้ครับฉีดน้ำกันแรงเกินฝากเจ้าที่ตำรวจกวดขันในเรื่องนี้ด้วยนะครับไปฟังเสียงของน้องขวัญกันครับนัวดีค่ะนัวดีนัวยังไงครับก็เล่นน้ำกันแบบแรงเล่นแรงอยู่มีคนฉีดน้ำแรงดันสูงใส่เราไหมเยอะค่ะเนี่ยคุณโดนเมื่อกี้อากาศร้อนเนี่ยมันมีผลต่อสงกรานต์วันนี้ไหมครับไม่มีค่ะมีไหมไม่มีนี่เราจะมาเล่นที่นี่ทุกวันเลยไหมครับค่ะเซฟแบบผู้หญิงหน่อยก็ดีค่ะเซฟผู้หญิงหน่อยใช่ค่ะฝากถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือชาวไทยด้วยครับก็อยากให้เล่นกันเบาๆกว่านี้หน่อยค่ะแล้วแบบอย่าฉีดเข้าตาขณะที่ปีนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ชนะสงครามได้ตรึงกำลังเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการตำรวจควบคุมฝูงชนจำนวน1กองร้อยด้วยกันนะครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆในการดูแลความปลอดภัยและป้องกันเหตุครับคุณผู้ชมนอกจากนี้ครับทางเจ้าที่ตำรวจยังได้จัดการดูแลความปลอดภัยโดยเน้น5ปอสำคัญนะครับคือ1ปลอดปืนฉีดน้ำใหญ่ปลอดแอลกอฮอล์ปลอดโป๊ปลอดแป้งและประหยัดน้ำครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามตอนนี้สภาพการจราจรค่อนข้างที่จะแออัดนะครับก็ขอฝากให้คุณผู้ชมวางแผนการสัญจรจราจรกันให้ดีครับคุณผู้ชมขอให้เที่ยวสงกรานต์กันอย่างสนุกเดินทางปลอดภัยและเมาไม่ขับนะครับผมฟิวจิตเมฆกับวงรายงานครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับครับจากถนนข้าวสารนะฮะต่อกันที่ถนนสีลมเลยนะครับคุณกวางนริษาพร้อมแล้วเชิญเลยนะครับ
ไม่ต้องรายงานแล้วคุณกวางนะฮะพี่สีลมรายงานไม่ได้ครับเพราะโดนกระหน่ำแบบนี้บรรยากาศคร่าวๆนะครับของแต่ละจุดของกรุงเทพมหานครนะครับไม่ว่าจะจุดไหนขอให้เล่นสงกรานต์กันแบบปลอดภัยแล้วก็สะอาดสะอาดด้วยนะฮะอย่าไปเล่นแป้งอย่าไปอะไรกันแบบไม่ดีแล้วกันนะฝากให้เล่นสงกรานต์กันอย่างมีความสุขทุกท่านเลยแล้วกันนะฮะ